โต๊ะเขียนหนังสืออันใหม่ของเกลลี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราไปช้อปปิ้งที่บิ๊กซีมาใช่ไหมลูกใช่และเราก็ได้เจอกับโต๊ะเขียนหนังสืออันใหม่ใช่ไหมคะใช่ทุกคนนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกลลี่ซื้อแบบไหนมานะคะพอเขาไปเจอที่บิ๊กซีเนี่ยเขาอยากได้มากเลยไม่เคยตัดสินใจซื้อให้ใช่ไหมคะดีมากเลยค่ะแล้วมันสวยใช่ไหมสีชมพูด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูโอ้เอ๊ะจะเอ๊ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือโต๊ะเขียนหนังสืออันใหม่ของเกลลี่นะคะจะเป็นโต๊ะทำการบ้านนะคะนี่อันนี้ก็คือเก้าอี้เพื่อสุขภาพใช่ไหมลูกสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะทุกคนนี่มันนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะที่เกลชอบมากก็คือเป็นโต๊ะเขียนหนังสือนั่นเองนี่เลยอันนี้นะคะเกลลี่เห็นปุ๊บแล้วก็อยากได้เลยใช่ไหมลูกใช่เพราะว่าโต๊ะอันเก่าเกลลี่เนี่ยมันก็แบบเลอะแล้วใช่พังมันจะพังอยู่แล้วใช่ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวโต๊ะกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเกลลี่ก็เรียงไปแล้วใช่ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างโอเคอันนี้เกลลี่ซื้อมาแยกต่างหากนะคะจะเป็นชั้นวางนะคะเป็นที่ใส่หนังสือนะคะทุกคนใช่อันนี้เป็นหนังสือของโรงเรียนใช่อันนี้เป็นหนังสือของโรงเรียนใหม่นะคะชั้นพาขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้น้ำหนักได้น้ำหนักได้แล้วก็อันนี้นะคะเป็นชั้นที่เขาแถมมาใช่เอาไว้ติดตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าโต๊ะอันนี้นะคะสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ด้วยนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เขาก็จะสามารถปรับระดับได้นะคะที่นั่งของเรานะคะให้เหมาะตามความสูงของเราเลยนะคะแม่อะไรคะและที่สำคัญนะคะจะมีชั้นตรงนี้ด้วยนะคะมีชั้นตรงนี้ด้วยเป็นลิ้นชักค่ะลูกนี่ข้างในของเกลลี่ก็จะเอาไปใส่ก็จะมีปากกาป.4จะเป็นปากกาเขียนแล้วใช่ไหมลูกใช่นี่ก็ซื้อแบบนี้มาด้วยนะคะเป็นแบบว่าปากกาใช่หลายสีเลยนะคะแล้วก็จะมีปากกาแท่งเล็กแบบนี้นะคะทั่วไปอันนี้เป็นลิควิดลูกนี่เป็นปากกานะคะอันนี้นะคะก็คือลิควิดใช่ไหมลูกนี่ของเกลลี่นะคะอยู่ป.4ก็จะใช้ปากกาแล้วก็ลิควิดลบแล้วก็มีไม้บรรทัดใช่ลิ้นชักสวยมากทุกคนนี่เลื่อนแบบสบายมากใช่เป็นช้อนลูกเป็นช้อนนะคะที่เอาไว้ไปโรงเรียนใช่นี่เป็นช้อนท่านมาทำมาได้เชื่อชั่วลูกครับและตัวนี้นะคะสามารถปรับเอียงได้ด้วยนะเอียงตามองศาที่เราถนัดได้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีลิ้นชักอีกแล้วนะคะนี่เอาเปิดมานี่แล้วแต่เรานะว่าจะใส่อะไรนะคะทุกคนใช่ปิดเปิดได้สบายมากมีวางโมเดลเล็กๆไว้นะคะใช่ค่ะทุกคนนี่นะคะตรงนี้ก็จะแบบกว้างนะคะวางอะไรได้เยอะแยะเลยนะเกลลี่ก็เอากระปุกออมสินมาใส่นะคะใช่ส่วนชั้นล่างเนี่ยให้หมดนะคะทุกคนตรงนี้ก็สามารถวางของได้นะคะใช่วางของได้ใช่ไหมลูกแล้วก็เปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะคะมันดันเข้าไปได้วางได้เลยนะคะนี่เกลลี่เอาไว้วางกระเป๋านะคะแล้วก็อันนี้ใส่อะไรก็ได้คือมันมีช่องใส่เยอะมากๆเลยแล้วมันคุ้มราคาด้วยนะคะแข็งแรงทนทานด้วยจะไม่บาดไม่บาดไปไหนคะไปทางนู้นเหรอเขาเนี่ยสบายมากแล้วก็มีที่วางแขนเล็กน้อยใช่เก้าอี้ปรับระดับได้เหมือนกันตามความสูงเราเลยใช่อ่ะใครมาอยากอ่านหนังสือเหรออ่านได้เลยนี่นะคะแม่เกลลี่ทำห้องอันนี้เป็นให้น้องเกลลี่เลยนะคะห้องเขียนหนังสืออ่านหนังสือก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีของเล่นของท่านมาวางตรงนี้เนาะโอเคทุกคนแล้วนี่นะคะก็เป็นโต๊ะเขียนหนังสืออันใหม่ของเกลลี่นะคะต้อนรับเปิดเทอมเลยใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยววันที่16พฤษภาคมเกลลี่ก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะแล้วคุณแม่จะถ่ายคลิปด้วยใช่โอเคเดี๋ยวเรามีการบ้านอ่านหนังสืออะไรแล้วก็จะมาทำที่โต๊ะนี้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย